ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1จังหวัดเชียงใหม่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยานำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่2จุดค่ะหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการแอบใช้ไฟโดยไม่ถูกต้องจุดแรกที่ตรวจพบนะคะเป็นอาคารห้องแถวเลขที่365/3ถนนสายพะเยาเชียงคำตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองพะเยาค่ะแอบลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ขุดเหรียญบิตคอย65เครื่องค่ะแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 250,000 บาทค่ะและในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจยึดอุปกรณ์ขุดเหรียญบิตคอยดังกล่าวอีกจุดหนึ่งอยู่ที่บริเวณห้องแถวเลขที่188/4หมู่ที่8ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาซึ่งสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหรียญบิตคอยจำนวน36เครื่องค่ะโดยจุดดังกล่าวนั้นใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าจุดที่1นะคะเนื่องจากว่าเครื่องขุดบิตคอยดังกล่าวนั้นมีการใช้กระแสไฟที่สูงกว่าโดยมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายทั้ง2จุดกว่า5ล้านบาทค่ะจับกุมผู้ต้องหาได้2คนคือนายวิชัยศรีสุนทรและนายทวีทรัพย์เขื่อนวังทางด้านนายสอนชัยชัยวงศ์หัวหน้าฝ่ายมิเตอร์สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1จังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยนะคะว่าทั้ง2จุดเนี่ยมีการแอบลักลอบใช้ไฟมานานถึง10เดือนแล้วค่ะแล้วก็มีชาวบ้านร้องเรียนในเรื่องของเสียงนะคะจึงร่วมกับตำรวจสืบสวนนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ค่ะเราก็เริ่มดำเนินการตรวจยึด2ไซต์2ไซต์หรือ2เหมืองนะครับก็ได้ชุดบิตคอยเนี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ100กว่าชุดนะครับ100กว่าชุดมูลค่าความเสียหาย2ที่รวมกันประมาณ5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทเป็นรวมแบ่งเป็นค่าไฟกับค่าปรับละเมิดนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขยายผลการดำเนินคดีค่ะเนื่องจากว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายเลยทั้งผู้ดูแลผู้ให้เช่าอาคารรวมถึงนายทุนที่เข้าไปทำประกอบการในครั้งนี้ซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ